กฎและกติกาของการเป็นมนุษย์สืบทอดมาจากภาษาสันสกฤตโบราณข้อที่1คุณต้องยอมรับกับร่างกายของคุณแม้ว่าคุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่มันจะเป็นของคุณตลอดเวลาที่คุณยังมีชีวิตอยู่ 2. คุณจะได้เรียนรู้กับทุกบทเรียนเพราะคุณได้ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนนอกเวลาแบบเต็มเวลาที่เรียกว่าชีวิตฉะนั้นแต่ละวันที่อยู่โรงเรียนนี้คุณจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้บทเรียนต่างๆที่คุณอาจชอบหรือไม่ชอบและบางเรื่องอาจคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับคุณหรือมันดูเป็นเรื่องปัญญาอ่อนมากสำหรับคุณก็ตาม 3. ไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าผิดพลาดเพราะทุกอย่างล้วนเป็นบทเรียนสำหรับการเติบโตของจิตวิญญาณที่มีกระบวนการของการลองผิดลองถูกด้วยการทดลองดังนั้นการทดลองที่ล้มเหลวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเช่นเดียวกับการทดลองที่ประสบความสำเร็จ 4. บทเรียนจะปรากฏอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าคุณจะผ่านการเรียนรู้บทเรียนต่างๆจะนำเสนอคุณในรูปแบบต่างๆจนกว่าคุณจะผ่านการเรียนรู้ไปได้จากนั้นคุณจึงจะสามารถออนไลน์เข้าสู่บทเรียนต่อไปได้ 5. บทเรียนคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดไม่มีช่วงใดของชีวิตที่ไม่ใช่บทเรียนและตราบเท่าที่คุณยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องมีบทเรียนให้เรียนรู้อยู่เสมอ 6. ที่นั่นไม่ได้ดีกว่าที่นี่เพราะเมื่อคุณทำให้ที่นั่นของคุณได้มาอยู่ที่นี่คุณก็จะได้ที่นั่นที่ดูดีกว่าที่นี่อีกครั้ง 7.คนอื่นเป็นเพียงกระจกเงาของคุณคุณไม่สามารถรักหรือเกลียดสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเขาได้เว้นเสียแต่สิ่งนั้นมันจะสะท้อนถึงสิ่งที่คุณรักหรือเกลียดที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเอง 8. ทุกสิ่งที่คุณได้สร้างขึ้นในชีวิตคุณมันขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวเพราะคุณมีเครื่องมือและทรัพยากรทั้งหมดที่คุณต้องการและเพียบพร้อมดังนั้นทุกสิ่งที่คุณจะทำมันขึ้นมาย่อมขึ้นอยู่กับคุณและทางเลือกก็อยู่ในมือคุณคนเดียว 9. คำตอบอยู่ภายในตัวคุณคนเดียวคำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวกับชีวิตคุณอยู่ภายในตัวคุณคนเดียวและสิ่งที่คุณต้องทำคือฟังและไว้วางใจในเสียงที่ออกมาจากหัวใจของคุณเอง